ล็อกอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับกลับมากับรายการเดฟทัวร์บ้านอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะไปดูบ้านของปัญจสิริอะไรสักอย่างนะครับชื่อยาวมากนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่านยังไงครับแต่ว่าเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าบ้านเป็นยังไงนะครับโอ้โหสุดยอดครับดูแล้วผมรู้สึกว่าหลังน่าจะใหญ่มากเลยนะครับไปเราไปลองดูเลยดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับจากที่ดูภายนอกก็ดูใหญ่ใช้ได้เลยนะครับ wow. เดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมต้องหาสวิตช์ไฟก่อนสวิตช์ไฟโอ้เดี๋ยวเปิดได้เปิดอ๋อเรียบร้อยครับเขาเปิดให้แล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูเลยดีกว่านะครับว่าในบ้านมีอะไรบ้างนะครับจากนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเขาเองนะครับโห wow. จากที่ดูรอบๆก็ดูฟุ้งฟิ้งสุดยอดเลยนะครับไฟยังเป็นสีชมพูเลยครับ แล้วตรงนี้เป็นอะไรอ๋อน่าจะเป็นห้องน้ำนะครับใช่ครับโหสุดยอดนะครับเดี๋ยวมีเครื่องทำไอติมด้วย wow. เดี๋ยวผมขอดูเครื่องทำไอติมหน่อยผมยังไม่เคยซื้อน่ะโหผมจะบอกว่าปัญจสิริอะไรนี่สกิลหรือว่าแบบการทำอาหารอยู่เลเวล7แล้วครับเดี๋ยวผมกินไอติมนี่ก่อนอร่อยโคตรแต่เขาอยู่เลเวล7นะครับแล้วเขาเพิ่งทำไก่งวงกับเค้กให้ผมกินไปวันนี้เองนะครับซึ่งถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับต่อจากนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องครัวนะครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นนะครับดูอบอุ่นมากเลยนะครับนี่จะเป็นห้องครัวนะครับจากที่เพื่อนๆสังเกตดูว่าเดี๋ยวอะไรวะดื่มด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันซ้อนพริกน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนไม่ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะขึ้นไปดูกันดีกว่านะครับว่าชั้น2มีอะไรยังไงบ้างนะครับไปดูเลยนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนเนาะเป็นเตียงแบบเตียงติดพื้นนะครับแล้วก็มีหลังคาหน่อยแล้วก็นี่เป็นชั้น2นะครับแล้วตรงนี้จะมีเตียงนอนอันนี้น่าจะเป็นห้องเด็กมั้งครับเดี๋ยวผมจัดเตียงแป๊บนึงเรียบร้อยผมก็จัดเตียงเรียบร้อยมีของเล่นเพียบเลยบ้านนี้โอ้สุดยอดเลยครับไปเรากลับลงไปข้างล่างกันดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้เป็นโรงรถโคตรรถอย่างแพงโอ้โหมีรถเบนซ์ด้วยนะครับเรามาถึงบ้านอีกคนนึงแล้วนะครับชื่อวรัตนพีกนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเป็นพี่น้องกันหรืออะไรหรือเปล่านะครับนี่จะเป็นบ้านของวรัตนพีกนะครับรอบๆก็จะดูคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าบ้านอันนี้อาจจะสว่างกว่านิดนึงนะครับสว่างกว่าอีกหลังนึงนะครับและตัวบ้านจะเป็นสีเหลืองนะครับส่วนบ้านอีกหลังนึงจะเป็นสีชมพูนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีบันไดแล้วก็เป็นห้องนอนเนาะไปเราไปดูเลยดีกว่าครับห้องนอนนี่ก็จะเป็นเตียงแบบโหเตียงนี่เข้าท่าดีว่ะเดี๋ยวผมเอาไปใส่ในบ้านผมบ้างดีกว่าตรงทางนู้นมีโต๊ะคอมมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปเราไปดูเลยดีกว่านะครับห้องที่2นะครับเป็นห้องน้ำนั่นเองนะครับมีอ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็มีกระจกมีอะไรเรียบร้อยนะครับเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าครับตรงนี้น่าจะเป็นห้องครัวนะเดี๋ยวไหนไปดูซิเดี๋ยวดูดิมีโถงตรงกลางนะครับเหมือนอีกหลังนึงนะครับบ้านไหนผมก็ยังไม่ทำโถงแล้วครับเดี๋ยวไว้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันแล้วกันตอนนี้ก็เสร็จไป 97% แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปแฟนอาร์ตมาตกแต่งด้วยครับนี่ห้องครัวนั่นเองนะครับไหนดูซิตรงนี้เป็นที่ล้างมือเนาะโอเคเราไปดูชั้น2กันดีกว่านะครับโอ้นี่จะเป็นชั้น2นั่นเองนะครับ wow. ดูรูปแบบก็จะมันเหมือนกับอีกหลังนึงนะครับไปเดี๋ยวไปดูซิว่าจะเฮ้ยตรงนี้มีเตียงนอนนะครับเป็นห้องนอนครับไหนไปห้องนึงซิตรงนี้จะเป็นห้องเด็กห้องเด็กนะครับมีเตียงอยู่2อันนะครับเป็นเตียงเล็กนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเข้ามาเป็นห้องน้ำนั่นเองนะครับสำหรับบ้าน2หลังนี้นะครับก็ดูหรูหราแล้วก็สวยใช้ได้เลยนะครับทำได้สุดยอดมากเลยนะครับดูจากข้างนอกที่สวยสุดขีดเลยนะครับ wow. แถมยังมีรถเบนซ์ราคา 107,000 เองนะครับซึ่งเป็นรถที่แพงมากๆเลยนะครับผมไม่มีตังค์ซื้ออะ
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปทัวร์บ้าน2หลังนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ